เวทีประชาเสวนาหาทางออกสวดอาสานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่10จัดขึ้นโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.และสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเวทีนี้จัดขึ้นเป็นเวทีสุดท้ายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไปแล้ว9จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเข้าถึงกระบวนการรัฐธรรมนูญสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในร่างรัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการประชาเสวนาจากนั้นกรรมาธิการจะรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆจากประชาชนในทุกภาคมาสรุปสังเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาต่อไปโดยนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญในตอนหนึ่งระบุว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญจะยึดถือความเห็นของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากที่สุดทั้งนี้เห็นว่าการมีรัฐธรรมนูญมากไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจและการได้มาของรัฐธรรมนูญฉบับที่20นี้เกิดมาจากความขัดแย้งแตกแยกรุนแรงของคนในประเทศที่ต้นเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรทุกอย่างไม่เป็นธรรมจนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้สภาปฏิรูปจึงถูกตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ปฏิรูปสร้างความปรองดองลดความเหลื่อมล้ำในสังคมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ปัญหานั้นวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังนะครับตัวร่างแรกที่ยังจะต้องเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาภายในวันที่17เมษายนมีข้อความ315มาตราใน315มาตรานั้นถ้าเจตนารมณ์ใด4ข้อเท่านั้นจำง่ายๆเลยเจตนารมณ์ข้อที่หนึ่งคือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่เจตนารมณ์ข้อที่สองก็คือทำการเมืองให้ใสสะอาดและสมดุลเจตนารมณ์ข้อที่สามคือหนุนสังคมที่เป็นธรรมและเจตนารมณ์ข้อที่สี่คือนำชาติสู่สันติสุขนำชาติสู่สันติสุขนี่คือเจตนารมณ์ที่ก่อนต้องการยุติความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นนายบวรศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมในทางการเมืองน้อยมากเมื่อนักการเมืองเข้ามาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ทำทุกอย่างตามอำเภอใจขณะที่ประชาชนต้องยอมรับผลจากการกระทำนั้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่กำลังจะยกร่างออกมาจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะยกร่างให้พลเมืองเป็นใหญ่และเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากที่สุดรวมทั้งจะต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างคนรวยกับคนจนเพื่อให้ความเหลื่อมล้ำหมดไปจากสังคมให้ได้